สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับแปลงข้าวโพดเป็นข้าวโพดหลังนานะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับบริเวณที่ข้าวโพดต้นเหลืองต้นไม้โตนะครับตอนที่ฝนตกตอนเขาอายุได้ประมาณ25วันนะครับว่าผมทำยังไงให้ข้าวโพดต้นเขาโตแล้วก็ทันบริเวณที่เขาน้ำไม่ขังนะครับมาดูกันเลยนะครับเข้าไปข้างในเลยนะครับมาดูนะครับนี่นะครับบริเวณนี้คือตรงที่ระบายน้ำไม่หมดนะครับเพราะว่าตอนกระพุ้งอายุ25วันแล้วก็ฝนตกใส่นะครับท่วมทั้งแปลงนะครับแต่ว่าบริเวณอื่นคือระบายน้ำบักหมดแล้วก็แห้งแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต่ำนะครับเป็นแอ่งเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นามันไม่เสมอนะครับก็เลยมาให้ดูว่าผมทำยังไงให้ต้นที่เขาไม่โตแล้วก็ทำให้ต้นเขาโตเสมอกันนี่นะครับหญ้าจะเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมเก็บหญ้าแค่รอบเดียวเก็บตอนข้าวโพดอายุ15วันนะครับแล้วก็พอดีฝนตกใส่ก็เลยหญ้างอกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บรอบ2เพราะว่าข้าวโพดต้นเขาเหลืองแล้วก็นอกน้ำนะครับท่วมทั้งแปลงนะครับแต่ว่าเปิดน้ำออกสูบน้ำออกแล้วก็มันจะมีบริเวณที่ระบายน้ำออกไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นแอ่งตรงนี้ก็ประมาณไม่ถึงงานนะครับบริเวณนี้เนี่ยครับอันนี้ผมโรยปุ๋ยลงไปนะครับโรยข้างแถวแล้วก็พูนโคนนะครับพูนโคนเพื่อกลบปุ๋ยไว้ที่โคนต้นนะครับแล้วก็ฉีดฮอร์โมนทุกวันนะครับตอนเช้าเพื่อให้เขาได้กินปุ๋ยนะครับเพราะว่าข้าวโพดเขานอกน้ำครับต้นเหลืองแล้วก็ต้นเหี่ยวน้ำขังอยู่ประมาณ4วันนะครับถึงแห้งบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้แหละเนื้อที่ไม่ถึงงานนะครับเนี่ยดูสภาพต้นเขาผมใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับผสมกับยูเรีย1ต่อ1แล้วก็โรยข้างแถวนะครับข้างโคนนะครับแล้วก็พูนโคนขึ้นมานะครับเพื่อกลบปุ๋ยเนี่ยดูสภาพนะครับดูฝักของเขาฝักเขาอาจจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเพราะว่าเขานอกน้ำแล้วก็ต้นเหลืองนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะโตทันเพื่อนนะครับดูสภาพดูฝักนะครับก็ไม่ถึงเคิบนะครับไม่ถึงเคิบดีนะครับหญ้าจะเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าต้นข้าวโพดก็โตแล้วตอนนี้ก็อายุได้90วันแล้วนะครับตอนที่น้ำท่วมขังตอนนั้นอายุประมาณ25วันนะครับแล้วก็สูบน้ำออกตรงนี้คือบริเวณที่สูบน้ำออกเปิดน้ำออกไม่หมดนะครับ
เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็ไล่ฉีดฮอร์โมนทุกวันนะครับตอนเช้าประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับต้นเขาถึงได้ฟื้นจะมาให้ดูว่าผมใช้ยาอะไรฉีดนะครับมาดูกันเลยนะครับมาข้างนอกนะครับผมใช้ปุ๋ยตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยถางใบนะครับฉีดได้ทั้งอ้อยและข้าวโพดนะครับเป็นแกลลอนนะครับแกลลอน5ลิตรแล้วก็เนี่ยครับนี่เป็นปุ๋ยสูตรนะครับ2800เพื่อกระตุ้นการแตกรากแล้วก็การแตกยอดใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเนี่ยครับผสมเพชรดำด้วยนะครับเพชรดำไม่ใช่ว่าฉีดได้เฉพาะมันอย่างเดียวนะครับฉีดได้กับพืชทุกชนิดนะครับเพื่อให้เขาสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ผสมกับยาจับใบด้วยนะครับเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้เขากินปุ๋ยได้ไวนะครับอายุ90วันแล้วนะครับเนี่ยดูด้านนอกตรงที่น้ำไม่ท่วมขังนะครับน้ำระบายออกหมดภายในวันเดียวนะครับส่วนข้างในที่ให้ดูนะครับคือบริเวณที่น้ำขังอยู่ประมาณ4วันนะครับเพราะว่าไม่มีที่ระบายออกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟัง